สวัสดีครับเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อนๆกับช่องสลานลมคอยชาแนลนะครับรับซื้อเหรียญนะครับช่องนี้นะครับ YouTube สลานลมคอยชาแนลนะครับนี่นะครับจำกันได้นะครับช่องทางการติดต่อทางร้านนะครับ LINE ID 0954124443นะครับเน้นติดต่อทาง LINE นะครับกดเพิ่มเพื่อนด้วย LINE ID นะครับแล้วก็ใส่0954124443นะครับค้นหาแล้วก็จะเจอผมนะครับแล้วก็เจอค้นหาเจอแล้วก็ส่งรูปมาได้เลยนะครับส่งรูปทิ้งไว้ในไลน์นะครับผมจะมาทยอยตอบกลับไลน์เพื่อนๆนะครับตอนดึกช่วงดึกๆของทุกวันนะครับเพราะว่าผมจะว่างช่วงนั้นนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็นี่นะครับมีการส่งเหรียญมาขายอีกแล้วนะครับจากจังหวัดยะลานะครับก็เป็นคุณพี่นะครับก็ได้รับชมทางช่อง YouTube นี่แหละครับเพราะว่าหลักๆผมจะรับซื้อทางช่อง YouTube นะครับก็ติดต่อเข้ามานะครับว่าส่งเหรียญให้ดูว่ามีเหรียญเนี่ยตามนี้นะโอเคตรงกับที่ทางช่องรับซื้อนะครับก็ตกลงซื้อขายกันนะครับเดี๋ยวมาแกะกันดูเลยนะครับว่าเป็นเหรียญอะไรนะครับที่ทางช่องรับซื้อเนี่ยตัดกันสดๆเลยนะครับก็มารีวิวให้ดูนะครับหลายๆท่านที่เพิ่งมาชมเป็นครั้งแรกก็ลองดูก่อนนะครับหรือว่าหลายๆท่านที่ชมกันครั้ง2ครั้งยังไม่มั่นใจนะครับว่าเหรียญที่ผมทำคลิปออกไปอ่ะขายได้จริงหรือเปล่านะครับก็ลองมาดูกันนะครับนี่นะครับลองดูกันนะครับว่าขายได้จริงไหมอันนี้ก็คือส่งมาจากจังหวัดยะลานะครับร้านผมอยู่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับนี่นะครับมีอันนี้เอาออกมาแล้วนะครับแล้วก็มาดูมีรายการมาด้วยนะครับนี่นะครับก็เป็นรายการเหรียญตามที่ผมรับซื้อนะครับพร้อมด้วยพร้อมด้วยเลขที่บัญชีนะครับเดี๋ยวตรวจสอบเรียบร้อยเดี๋ยวผมจะทำการโอนเงินนะครับให้กับสมาชิกท่านนี้นะครับที่ส่งเหรียญมาขายดูไปเรื่อยๆนะครับท่านที่ยังไม่มั่นใจนะครับแล้วก็ยังสงสัยว่าซื้อจริงหรือว่าทำคลิปหลอกนะครับลองดูกันก่อนนะครับผมให้ท่านตัดสินใจเองนะครับเดี๋ยวรีวิวให้ดูนะครับว่าเหรียญมันยังมีอยู่ในระบบหมุนเวียนไหมเหรียญมันหายากเกินไปหรือเปล่ามันเป็นเหรียญในตำนานที่ไม่เคยมีใครเห็นหรือเปล่านะครับเหรียญที่ทางช่องผมรับซื้อนะครับเหรียญอะไรที่หายากเกินไปหรือว่าเหรียญในตำนานนะผมจะไม่ค่อยทำคลิปรับซื้อหรอกครับผมจะทำคลิปรับซื้อเหรียญที่หาได้ไม่ยากนะครับแล้วก็พบเจอกันจริงๆนะครับเพราะว่าถ้าผมทำรับซื้อเหรียญที่ยากเกินไปนะครับผมจะไม่ได้เหรียญพวกนี้มานะครับแล้วก็ยังมีอีกนะครับบางคอมเมนต์ก็ไม่แปลกนะครับที่ท่านสอบถามกันเข้ามาว่าผมซื้อไปทำอะไรนะครับหลายๆท่านคงจะรู้แล้วนะครับว่าผมเป็นพ่อค้าซื้อเหรียญมาเพื่อที่จะนำไปขายนะครับผมซื้อมาขายนะครับเหรียญพวกนี้ก็ตอบคำถามอีกหนึ่งคำถามเลยนะครับว่าผมซื้อเหรียญมาขายนะครับซื้อมาขายไปนะครับเหรียญตัวไหนที่ผมทำคลิปออกไปผมซื้อแน่นอนแล้วก็เหรียญตัวไหนที่ผมสามารถซื้อแล้วไปขายต่อได้นะครับผมก็ซื้อนะครับผมเน้นรับซื้อนะครับนี่นะครับมาดูกันเลยนะครับแกะหมดแล้วมาดูตัวนี้กันก่อนนะครับก็เหมือนเดิมนะครับตัวนี้เป็นเหรียญเนื้อเกินมีเรือพวกเนี้ยนะครับคือผมก็แจ้งไว้ชัดเจนแล้วนะครับเงื่อนไขของการรับซื้อเหรียญพวกนี้ผมช่วยซื้อได้นะครับเหรียญละไม่เกิน20บาทแต่ว่าท่านต้องมีเหรียญตัวหลักๆส่งมาขายผมด้วยนะครับนี่นะครับตัวนี้พบเจอกันเยอะนะครับนี่นะครับอันนี้ก็ส่งมาด้วยส่งมา4เหรียญนะครับแต่ว่าผมเพิ่งมาอ่านข้อความนะครับว่าพี่เขาส่งมาทีหลังส่งมาเนี่ยแล้วเป็นจุดเล็กๆแบบนี้คืออันนี้ผมก็แจ้งพี่เขากลับไปนะครับว่าเป็นจุดเล็กๆเนี่ยผมไม่ได้รับซื้อเดี๋ยวผมให้ดูเป็นตัวอย่างเลยนะครับถ้าเป็นจุดเล็กๆแบบนี้นะครับจุดเล็กๆก็ใช่นะครับก็เป็นเนื้อเกินเหมือนกันแต่ว่ามันดูเล็กน้อยนะครับผมซื้อมาผมก็ขายไม่ได้นะครับผมก็เลยถ้าเล็กๆแบบเนี้ยผมก็ไม่ได้รับซื้อนะครับแต่พี่เขาทักมาบอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวให้ผมเอามารีวิวเลยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมก็จะโอนเงินค่า2ตัวนี้กลับให้พี่เขาด้วยนะครับนี่นะครับเนี่ยตัวนี้ผมโอนให้ในราคาหน้าเหรียญ นะครับเพราะว่าผมไม่ได้รับซื้อนะครับผมก็โอเคก็คุยกับพี่เขาแล้วนะครับนี่นะครับประมาณนี้นะครับถ้าเป็นเนื้อเกินแบบเนี้ยมันเล็กน้อยเกินไปนะครับผมไม่ได้รับซื้อนะครับแต่ถ้าเป็นลักษณะแบบเนี้ยคือโอเคนะครับผมอยากให้เข้าใจไปในทิศทางเดียวกันนะครับเข้าใจเหมือนกันนะครับการส่งเหรียญมาขายการตรวจสอบอะไรมันจะได้ง่ายนะครับนี่นะครับ
ันนี้คือเนื้อเกินนะครับตัวนี้นะครับรับซื้อนะครับในกรณีที่มีเหรียญหลักๆส่งมาขายคราวนี้เรามาดูเหรียญหลักๆกันบ้างนะครับก็เหรียญหลักๆนี่ตรงนี้เหรียญหลักแน่นอนนะครับแต่เดี๋ยวมาดูย่อยๆกันก่อนนะครับเหรียญ2บาทปี50นะครับอันนี้ก็รับซื้อนะครับเหรียญละ6บาทนะครับผ่านไปก่อนเลยครับแล้วก็เหรียญ2บาทปี51นะครับอันนี้ก็รับซื้อนะครับอันนี้ซื้ออยู่เหรียญละ4บาทนะครับแล้วมาดูตัวหลักๆกันนะครับตัวนี้นี่นะครับเหรียญ10บาทนะครับครบรอบ100ปีนะครับธนาคารไทยแห่งแรกนะครับเหรียญ10บาทชุดนะครับนี่นะครับก็ใส่ตลับอย่างดีเลยนะครับนี่นะครับตอนนี้ผมก็รับซื้อนะครับแล้วก็ได้อะไรมาอีกนะครับจากยะลานะครับเหรียญ10บาทไป41นะครับนี่นะครับก็ซีนมานะครับเหมือนว่าพี่เขาน่าจะเป็นนักสะสมนะครับผมไม่แน่ใจนะครับนี่นะครับตัวนี้ให้ดูสภาพนะครับตัวนี้สภาพผ่านการใช้งานนะครับแต่ว่าอาจจะมีการทําความสะอาดผิวมานะครับเพราะว่าเหมือนกับขัดอะไรมาสักอย่างนะครับก็โอเคนะครับไม่ซีเรียสนะครับก็สภาพผ่านการใช้งานนะครับ10ปี41นี่นะครับได้มา2เหรียญนะครับแล้วก็ตัวนี้ดูแล้วนะครับเหรียญ5บาทนะครับรับซื้อ2ปีพ.ศ.นะครับคือปี40กับ46นะครับนี่ครับตัวนี้ก็สภาพผ่านการใช้งานนะครับมีรอยที่ขอบนะครับตัวนี้เป็นบล็อกธรรมดานะครับเพื่อนๆนี่นะครับมีเส้นกระเบื้องหน้าบอนะครับมีเส้นกระเบื้องนะครับตัวนี้รับซื้ออยู่เหรียญละ400นะครับแล้วก็มาตัวนี้ตัวที่ผมก็ยังไม่ได้หันดูนะครับว่าใช่หรือเปล่านะครับแต่ดูหน้าแล้วอ่ะหน้าจะเป็นแบบนี้นะครับลักษณะหน้าลองสังเกตดูนะครับถ้าใครอยู่กับเหรียญเยอะๆจะดูนะครับว่าหน้าจะพระพักจะไม่เหมือนกันนะครับถึงว่าเป็นราชการเดียวกันนะครับนะครับสังเกตขอบด้วยนะครับเนี่ยผมพยายามผมมาอยู่กับเหรียญเยอะผมคลุกคลีผมจะดูออกนะครับว่ามันจะไม่เหมือนกันเพื่อนๆดูนะครับความแตกต่างกันนะครับไม่เหมือนกันนะครับตรงขอบตรงพระพักตรงอะไรอ่ะตัวนี้มันจะดูแปลกไปเลยนะครับเดี๋ยวให้ดูก่อนโอเคนะครับปี31นะครับอันนี้ซื้อเหรียญละ900นะครับผมอยากเอาออกมาข้างนอกเดี๋ยวนะครับผมจะชอบเก็บเหรียญปี31สภาพผ่านการใช้งานมากกว่าพวกบล็อกแผงนะครับเนี่ยวันนี้ก็ได้มาอีกเหรียญหนึ่งนะครับนี่นะครับก่อนหน้านี้ซื้ออยู่600 700 800นะครับปัจจุบันซื้ออยู่เหรียญละ900นะครับแต่ว่าถ้าเป็นสภาพไม่ผ่านการใช้งานผมซื้อ1,000บาทนะครับตัวนี้ก็เป็นร่องรอยของการแบบทําความสะอาดหรือว่าขัดมานะครับนี่นะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับจัดอยู่ว่าเหรียญอยู่ในระดับที่ยังสวยนะครับไม่ใช่เหรียญชํารุดนะครับนี่นะครับเดี๋ยวให้ดูเหรียญก่อนหน้าที่ผมได้มานะครับนี่ครับอันนี้ก่อนหน้านี้นะครับเห็นไหมครับขาแว่นจะไม่มีตรงนี้นะครับนี่นะครับตัวนี้ถ้ามีสภาพนี้ส่งมาราคาอาจจะไม่ถึง900นะครับผมต้องขอแจ้งเพื่อนๆไว้นิดนึงนะครับ800ผมซื้อได้นะครับอันนี้คือมีเหรียญเปรียบเทียบให้ดูนะครับปี31เหมือนกันเห็นไหมครับตรงขาแว่นตรงนี้ครับเห็นไหมครับตรงแว่นของในหลวงนะครับตรงนี้มันจะชำรุดไปนะครับถ้าสภาพเนี้ยนะครับไม่ถึง900นะครับผมขอแจ้งไว้เลยนะครับเป็นตัวอย่างนะครับเนี่ยอันนี้ก็ปี31เหมือนกันนะครับแต่ว่าตัวเนี้ย900นะครับคือตกลงซื้อขายกันนะครับก็ได้เพิ่มมาอีก1เหรียญ นะครับก็โอเคขอขอบคุณนะครับที่ให้ความไว้วางใจนะครับคุณพี่อะไรแล้วอ่ะผมไม่ได้เอ่ยชื่อพี่เขานะครับก็ไม่เป็นไรนะครับจากยะลานะครับคุณพี่ธงชัยนะครับจากยะลาก็ขอขอบคุณมากนะครับที่ส่งเหรียญมาขายกับทางช่องสลาลมคอยชาแนลนะครับแล้วก็ให้ความไว้วางใจนะครับส่งเหรียญมาขายนะครับเนี่ยครับเพื่อนๆที่ยังไม่มั่นใจนะครับลองดูคลิปของผมไปเรื่อยๆนะครับมีการส่งเหรียญมาขายกันบ่อยๆนะครับก็เป็นเครื่องยืนยันได้ว่าผมซื้อจริงนะครับถ้าเพื่อนๆมีเหรียญที่ตรงตามที่ทางช่องรับซื้อนะครับนี่นะครับ
แล้วก็อีกข้อหนึ่งก็คือเหรียญพวกนี้ขายได้จริงนะครับเพราะว่าเป็นเหรียญที่ผลิตออกมาผลิตออกมาน้อยนะครับทำให้มีความต้องการของนักสะสมนะครับเหรียญพวกนี้ขายได้จริงนะครับสองข้อที่ผมอยากให้เชื่อแล้วลองเปิดใจนะครับก็คือเหรียญพวกนี้มันมีอยู่จริงนะครับแล้วสองคือเหรียญพวกนี้มันขายได้จริงๆแถมข้อสามให้ด้วยผมรับซื้อจริงๆนะครับนี่นะครับประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็เดี๋ยวจะไปโอนเงินนะครับให้กับคุณพี่ธงชัยนะครับจากจังหวัดยะลานะครับที่ส่งเหรียญมาขายกับทางช่องนะครับนี่นะครับก็มูลค่าหน้าเหรียญนะครับก็ไม่เท่าไหร่นะครับ10 20 30 40 50 60 70 80 80กับเหรียญ2บาทอีกนะครับตีว่าประมาณไม่เกิน150บาทอ่ะอันนี้ก็ได้เกือบน่าจะเกือบ 2,000 แล้วมั้งครับไม่ถึง 2,000 นะครับก็น่าจะ2เหรียญนี้ 1,300 ก็เกือบ 2,000 นะครับตัวนี้นะครับถ้าคิดคร่าวๆนะครับมีตัวนี้ด้วยนะครับนี่นะครับก็ลองเก็บลองหากันดูนะครับว่ามันน่าค้นหามันน่าแบบน่าลงทุนไหมนะครับกับเหรียญกลุ่มนี้นะครับผมเน้นรับซื้อเหรียญที่ขายได้จริงขายได้เลยนะครับภายในวันนี้นะครับแล้วก็อนาคตไม่ต้องเป็นห่วงครับถ้าวันนี้ราคาเท่านี้นะครับอนาคตราคามีโอกาสขยับสูงขึ้นแน่นอนนะครับเล่นเหรียญพยายามเล่นตัวหลักๆนะครับนี่นะครับนี่นะครับประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับเจอกันคลิปต่อไปครับอย่าลืมนะครับฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับช่องสลาลมคอยชาแนลนะครับผมมีอะไรใหม่ๆเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดนะครับช่องทางการติดต่อนะครับ LINE ID 0954124443นะครับส่งรูปเหรียญมาได้เลยนะครับถ้าเป็นเหรียญที่ทางช่องผมรับซื้อนะครับผมรับซื้อแน่นอนนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้เจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ